คนชื่อเมย์เหมือนกันนั่นคือน้องเมย์รัชนกอินทนนท์ครับได้มีการโพสต์อวยพรแสดงความยินดีผ่านเฟซบุ๊กนะครับของเจ้าตัวหลังจากที่คว้าแชมป์3รายการติดต่อเหมือนกันครับก็หลังจากที่โปรเมเอเรียจุฑานุการครับระเบิดฟอร์มมันยอดเยี่ยมก็คว้าแชมป์ในศึกกอล์ฟ LPGA Warwick Championship ที่สหรัฐไปได้ในน้องเมรัชนกครับเป็นนักแบดมินตันมือหนึ่งของไทยเราได้มีการโพสต์ข้อความส่วนตัวผ่าน Facebook นะครับแสดงความดีใจกับโปรเมบอกว่ายินดีด้วยนะสาวเม3แชมป์ติดเหมือนกันนะครับนักกีฬาหญิงไทยต้องไม่แพ้ชาติใดในโลกอันนี้น้องเมย์กับโปรเมย์ก็ถือว่าชื่อเหมือนกันนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีอะไรที่คล้ายๆกันด้วยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีเกิดปีเดียวกันครับแต่ว่าโปรเมย์อาจจะแก่กว่าที่เดือนเท่านั้นเองโปรเมย์เนี่ยเกิด5กุมภาพันธ์2538ครับส่วนน้องเมย์เกิดวันที่23พฤศจิกายนครับปี38เช่นเดียวกันก็ทั้งนี้ทั้งคู่ก็อายุ21ปีแล้วนะครับคว้าแชมป์3รายการติดต่อกันโดยน้องเมย์ก็คว้าแชมป์3รายการเหมือนกันนะครับเป็นระดับซุปเปอร์ซีรีส์ด้วยส่วนโปรเมย์ก็คว้า3รายการในระดับ LPGA ทัวร์นะครับติดตามผลงานของทั้ง2สาวเมย์เหมือนกันนะครับโปรเมย์เนี่ยก็ต้องดูกันต่อว่าเมเจอร์รายการที่2ของปีผลงานยอดเยี่ยมแค่ไหนแล้วก็รวมไปถึงน้องเมย์ไปลุ้นกันต่อที่โอลิมปิกเกมที่นครริโอเดเจเนโรด้วยนะครับ